ข่าวร้ายใหม่สำหรับใครที่ใช้ iPhone 6 iPhone 6 Plus อยู่หน้าตอนนี้เนี่ยมีหลายแอปที่ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับผมแต่ที่ก่อนหน้านี้นะครับผมที่ทาง Apple เนี่ยมีการประกาศนะฮะว่าให้ iPhone 6 iPhone 6 Plus เนี่ยกลายเป็น iPhone ที่เป็นรุ่นวินเทจนะครับผมหรือ iPhone รุ่นเก่าที่ทาง Apple เนี่ยจะไม่มีการรองรับในเรื่องของผลิตอะไรออกมานะครับผมไม่สามารถไปซ่อมกับทางตัวของ Apple ได้อีกต่อไปแล้วนะครับผมโอ้โหทำให้หลายๆคนแบบผมจะใช้งาน iPhone 6 iPhone 6 Plus ไม่ได้อีกแล้วหรือเปล่านะครับตอนนั้นก็ได้พูดออกมาได้มาแจ้งว่าเฮ้ยมันยังใช้งานได้อยู่นะครับผมมีแอปที่รองรับได้อยู่นะครับแต่ล่าสุดนะครับผมมีการอัปเดตออกมาใหม่สำหรับตัวของแอปพลิเคชันที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับผมนั่นคือแอปพลิเคชัน Twitter นะครับผม ซึ่งทางแอปพลิเคชัน Twitter นะครับผมก็มีการอัปเดตมาใหม่แล้วมันไปทำให้สิ่งที่เรียกว่าการรองรับแอปพลิเคชันขั้นต่ำในตัวของ iOS เนี่ยมันมีการขยับขึ้นมานะครับผมเขาบอกว่าถ้าไปดูในแอปพลิเคชัน Twitter นะครับรุ่นที่สามารถอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ได้เนี่ยต้องใช้ iOS 13ขึ้นไปนะครับผมแต่นะในตัวของ iPhone 6 iPhone 6 Plus นะครับผมอันนี้เนี่ยจะอัปเดตได้ถึงแค่เวอร์ชัน iOS 12เท่านั้นนะครับผม12จุดอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่ได้ไป13นะครับนั่นก็แปลว่า iPhone 6 iPhone 6 Plus จะไม่สามารถใช้งานตัวของ Twitterเวอร์ชันใหม่ๆได้แล้วนะครับผมแต่เข้าไปดูนะมันสามารถดาวน์โหลดตัวของแอปพลิเคชันเวอร์ชันเก่าได้นะครับหลายคนก็อุ้ยมันยังใช้เวอร์ชันเก่าได้อยู่ไงไม่ต้องเป็นเวอร์ชันใหม่ iOS 13ก็ได้นี่นาแต่นะครับผมมีทางต่างประเทศบอกว่านะครับผมเข้าได้ก็จริงแต่ไม่สามารถดาวน์โหลดหน้าฟีดของ Twitter ได้เลยนะครับผมเข้าไปก็ไม่สามารถเล่นได้เท่านั้นเองนะครับเข้าแอปได้แต่เล่นไม่ได้ก็เท่านั้นเลยเอาเป็นว่าณตอนนี้เนี่ยแอปพลิเคชัน Twitter ได้ทำการตัด iPhoneที่ใช้งานได้ต่ำกว่า iOS 13เนี่ยลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นคือตัวของ iPhone 6 6 Plus หรือว่าต่ำกว่านั้นเนี่ยไม่สามารถใช้งาน Twitter ได้แล้วอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ยังสามารถไปเข้าในตัวของเว็บ Safari ได้อยู่นะแต่แอปพลิเคชันเขาไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยใครที่ใช้งาน iPhone 6 iPhone 6 Plus เป็นเครื่องหลักอยู่เนี่ยมีสั่นๆเหมือนกันนะถ้าได้ใช้ Twitter เป็นประจำนะครับผมอันนี้เป็นไกลๆว่าเฮ้ยเราจะต้องอัปเดต iPhone ของเราเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วใช่ไหมอะไรแบบนี้นะครับผมแต่เท่าที่ไปดูมานะครับผมในฝั่งของ Facebook อันนี้ถ้าใครได้ใช้งานอยู่นะครับผมก็ยังรองรับตัวของ iPhone 6 iPhone 6 Plus อยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเขาสามารถใช้งานได้กับ iOS 12.4 ขึ้นไปนะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครเป็น 12.3 ก็อาจจะไม่ได้ใช้งานตัวของ Facebook รุ่นใหม่ๆนะและคิดว่าในอนาคตเนี่ยทาง Facebook อาจจะมีการขยับ iOS ขั้นต่ำตามมาเหมือนตัวของ Twitter ก็เป็นได้นะครับผมและคิดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาไม่นานด้วยที่จะทำการแบบตัดให้เหลือแค่ iOS 13นะครับผมใครที่ได้ใช้งานแอปพลิเคชันพวกนี้อยู่เนี่ยอาจจะต้องมีการคิดแล้วนะว่าเฮ้ยจะต้องซื้อเครื่องใหม่แล้วหรือเปล่าส่วนของ LINE อันนี้ไอ้ก็เข้าไปดูมานะครับผม LINE อันนี้ก็เป็นเหมือนกันต้องใช้ iOS 13ขึ้นไปนะครับถึงจะได้ฟีเจอร์ใหม่ๆในตัวของ LINE นะครับเริ่มขยับกันมาแล้วนะครับผมแอบแว๊บไปดูพวกแอปธนาคารอย่างตัวของ K Plus นะครับผมถ้าใครใช้แอป K Plus ของกสิกรเนาะอันนี้เนี่ยดูมาแล้วนะครับผมยังคงสามารถใช้งานได้อยู่นะเพราะเขารองรับตัว iOS 10เลยนะครับผมถือว่ายังใช้งานได้อยู่ในพวกของแอปธนาคารแต่เรื่องของโซเชียลนะแอปโซเชียลหรือว่าเกมใหม่ๆหลายๆเกมนะครับผมเขาก็รองรับเป็นเวอร์ชันใหม่ๆกันหมดแล้วนะอันนี้ก็ต้องพิจารณากันนิดนึงแล้วนะครับผมสำหรับใครใช้ iPhone 6 iPhone 6 Plus เป็นเครื่องหลักอยู่นะครับก็ถือว่ามาอัปเดตให้เพื่อนๆหลายๆคนได้รู้ได้ทราบกันด้วยเผื่องงๆอยู่ว่าเอ๊ะทำไม Twitter ฉันใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะเขาต้องรองรับ iOS 13ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้รู้ได้ทราบกันด้วยนะเผื่อมีใครจะได้เก็บแผนเตรียมเงินซื้อเครื่องใหม่อะไรก็ว่ากันไปนะฝากแชร์คลิปนี้ไปให้คนอื่นได้รู้ด้วยนะครับผมว่ามันมีการอัปเดตจากทาง Twitter นะครับผมให้ตัวของ iPhone 6 iPhone 6 Plus เนี่ยใช้งาน Twitter ไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับฝากแชร์ด้วยนะและที่สำคัญนะครับฝากกด Subscribe ให้กับ Channel ติดวีไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดอัปเดตดีๆแล้วก็รีวิวดีๆแบบนี้ในทุกๆวันเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ